เอคนเราเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับรู้ได้ไงเนี่ยถั่วเหลืองมีนมด้วยโป้งสงสัยว่าทำไมถั่วเหลืองมีนมว่าไงก็นมที่โป้งพูดเนี่ยจ้ะไม่เหมือนนมที่เป็นนมของนมวัว นะจ๊ะแต่ว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมีสีคล้ายกับนมจากสัตว์คนก็เลยเรียกว่านมถั่วเหลืองแต่ความจริงนมถั่วเหลืองเนี่ยมาจากการคั้นน้ำออกจากถั่วก็เหมือนน้ำผลไม้น้องหนูพูดจะเห็นภาพเลยนะจ๊ะเดี๋ยวโป้งก็ไปคั้นน้ำถั่วเหลืองมากินหรอกก็เนี่ยเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์แหละที่รู้จักการแปรรูปเพราะฉะนั้นก็เลยนำเอาถั่วเหลืองเนี่ยสามารถจะคั้นออกมาเป็นนมถั่วเหลืองได้เนี่ยอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะก็เหมือนที่หนูเคยอ่านเจอในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เพราะว่าประเทศของเรามีผลผลิตทางการเกษตรมากจึงต้องคิดหาการแปรรูปและถนอมอาหารก็เหมือนอย่างในโบราณน่ะนะก็ถั่วเหลืองเนี่ยเขาก็เอาไปแปรรูปมาตั้งหลายต่อหลายอย่างเหมือนอย่างชาวจีนใช่ไหมคะที่รู้จักนำเอาถั่วเหลืองมาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้บะหมี่ซีอิ๊วเต้าเจี้ยวก็ล้วนทำมาจากถั่วเหลืองแท้ทั้งสิ้นแล้วรู้ไหมล่ะกว่าที่จะมาเป็นนมถั่วเหลืองอ่ะเขาต้องมีขั้นตอนหลายอย่างทั้งแยกกากผ่านความร้อนแล้วก็ฆ่าเชื้อและที่สำคัญสารอาหารที่ได้จากถั่วเหลืองยังอยู่ครบถ้วนอีกด้วยนะนอกจากนี้ถั่วเหลืองยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ใช้ชดเชยจากโปรตีนสัตว์รวมถึงคนที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนจากสัตว์ด้วยเขาก็อาศัยโปรตีนจากถั่วเหลืองแทนเนี่ยนะค่ะก็เหมือนที่หนูเคยอ่านเจอนะคะว่าบางคนไม่สามารถกินนมวัวได้ใช่แล้วล่ะคนที่ไม่สามารถกินนมวัวได้ก็สามารถกินนมถั่วเหลืองแทนได้เพราะนมถั่วเหลืองมีโปรตีนมากแล้วยังมีธาตุเหล็กและวิตามิน B1 อีกด้วยก็ทางนี้ต้องขึ้นกับสภาพความต้องการของร่างกายเหมือนกับพวกเรากำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตใช่ไหมคะก็บางคนเนี่ยเขากินนมถั่วเหลืองเนี่ยเขาไปเติมสาคูเติมเครื่องในนู่นในนี่หลายอย่างมันเป็นการเติมสารอาหารลงไปในนมถั่วเหลืองด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองบ้องเคยเห็นแล้วมีหน้าล่ะเขาถึงต้องบอกว่าเป็นนมถั่วเหลืองผสมแคลเซียมง่ายเด็กๆวันนี้มาเที่ยวที่นี่เนี่ยสนุกไหมสิคะอาจารย์ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้เยอะแยะเลยค่ะแถมพามาที่ที่ไม่มีใครเข้ามากันได้ง่ายๆด้วยนะคะอย่างนี้วันหลังอาจารย์พามาที่แบบนี้อีกนะคะเอาแบบวันนี้เลยก็ได้นะครับที่ได้ทั้งความรู้และอิ่มท้องด้วยครับอิ่มอะไรล่ะอิ่มนมอิ่มนม